เราจะมาเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนก่อนค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็เจียวกระเทียมค่ะให้เขาหอมให้เขาเกรียมนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปค่ะพอตอกไข่ลงไปแล้วเราก็จะเจียวไข่ค่ะให้ทั่วพอเจียวได้ที่ปุ๊บก็จากการใส่เบคอนเลยค่ะแล้วก็เจียวเบคอนกับไข่ไปสักพักหนึ่งนะคะให้เขามีความหอมความเกรียมหน่อยอันนี้แสงจ้าไปนิดนึงนะคะพอดีลืมปรับแสงเนี่ยค่ะใส่เบคอนตัวนี้แสงได้แล้วค่ะตอนนี้พอเราใส่เบคอนเจียวไปเรียบร้อยเราก็จะใส่ตัวก๋วยเตี๋ยวทีนี้พอเราใส่ตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะไม่มีการแบบยีเขาหรือว่าแบบเกลี่ยเขามากนะคะแค่เอาแค่แบบพอดีให้เขาขยายแล้วเราก็พลิกหน้ากระทะให้ความร้อนไปถูกตัวก๋วยเตี๋ยวในแต่ละด้านค่ะให้เขาแบบเกรียมหน่อยค่ะพุๆหน่อยค่ะทำอย่างนี้ไปสักพักนึงเลยนะคะจนเขาแบบดูแล้วมันแบบว่าแววแววหน่อยนะคะก็พุๆหน่อยก็อันนี้ก็มาใส่ตัวปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบเนี่ยเราซื้อจากตลาดมันจะมี2แบบนะคะแบบธรรมดากับแบบอย่างดีหน่อยอันนี้ซื้อแบบอย่างดีมาก็พอซื้อมาได้ก็จัดการมาบ้างค่ะแล้วก็หั่นแล้วก็นำไปลวกแล้วถึงจะนำมาใช้ค่ะพอเราใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็พริกหน่อยนึงแล้วก็ใส่ตัวซอสค่ะเริ่มจากซอสหอยนางรมก่อนค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยมากใส่น้อยแล้วจะชอบเลยนะคะชอบรสจัดก็ใส่เยอะหน่อยค่ะน้ำตาลแล้วก็สุดท้ายเราจะมาตบด้วยซอสเทอริยากิค่ะนิดนึงแล้วคราวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเกลี่ยแล้วก็พริกเกลี่ยแล้วก็พริกค่ะให้เขาเข้าเนื้อพอทำได้ที่ปุ๊บก็ใส่ตัวพริกทอดค่ะขยำหยาบๆอะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปพริกทอดจะให้ความหอมแล้วก็ให้ความเผ็ดนิดหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วมันจะมีสีสันด้วยค่ะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ชอบค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเกลี่ยๆพริกสุดท้ายเราก็จะมาตบด้วยต้นหอมซอยค่ะเส้นจะนุ่มมากนะคะสูตรนี้แล้วเราก็รวนเขาให้เข้าเนื้ออันนี้ถ้าเป็นแบบกระทะเหล็กอะค่ะก็จะให้ความหอมมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็เป็นเตาถ่านก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็นำขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ